ัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ๊กเอาเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนนะคะหลายๆคนนะคะเป็นหวัดคัดจมูกนะคะรวมถึงนะคะเป็นภูมิแพ้กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กเอา2วิธีหยุดภูมิแพ้แบบง่ายๆด้วยตัวเองนะคะซึ่งทั้ง2วิธีนั้นอาศัยทั้งศาสตร์แพทย์แผนจีนและแผนไทยค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเราก็ไปดูแผนไทยวิธีล้างขิงให้สะอาดเลยนะคะซึ่งต้องเป็นขิงทั้งเปลือกนะล้างให้สะอาดเลยขัดให้สะอาดเลยนะคะอย่าให้มีเม็ดทรายอะไรเหลือเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่2กันหั่นขิงนะคะทั้งเปลือกให้ได้3แว่นนะคะ3แว่นบางๆนะคะ2นะคะแล้วก็3แว่นบางๆนะคะหรือใครจะ4แว่นก็ได้เนาะนะคะให้ได้บางๆในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะค่อยๆรินน้ำร้อนนะคะที่เราต้มไว้ลงไปนะคะต้องยังร้อนอยู่นะประมาณ1แก้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาขิงนะคะที่หั่นไว้ใส่ลงไปและใช้นะคะแล้วใช้ฝาปิดไว้อย่างนี้นะคะประมาณ 3-5 นาทีนะคะจากนั้นนะคะจิบอุ่นจิบทานค่อยๆทานนะคะค่ะการที่เราทานขิงนะคะวิธีนี้นะคะเมื่อเราไม่ปอกเปลือกเนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ที่เปลือกขิงนั่นเองค่ะซึ่งเปลือกขิงนะคะตามศาสตร์แพทย์แผนจีนแล้วมีสรรพคุณเยอะมากๆเลยนะคะสรรพคุณหนึ่งในนั้นสำหรับเปลือกขิงสำหรับเปลือกขิงนะคะก็คือขับปัสสาวะลดบวมนะคะจากโซเดียมต่างๆนะคะรวมถึงลดอาการอักเสบด้วยนะคะซึ่งนะคะการแช่เปลือกขิงนะคะรวมถึงขิงลงไปในน้ำอย่างนี้นะคะแนะนำให้ทานทุกเช้าตั้งแต่ 5:00 ถึง 6:00 เช้านะคะคือพูดง่ายๆแปรงฟันเสร็จทานน้ำขิงเลยค่ะจะทำให้ร่างกายเราขับถ่ายได้ดีนะคะการขนส่งของเสียในร่างกายไม่ติดขัดร่างกายนะคะสามารถขับของเสียออกไปให้หมดด้วยทางปัสสาวะและอุจจาระนะคะโดยของเสียเหล่านั้นจะไม่ย้อนกลับไปทางเลือดของเรานะคะและเตรียมร่างกายพร้อมกับการเผาผลาญพลังงานแถมนะคะทานแบบนี้บ่อยๆนะคะจะช่วยลดน้ำหนักตัวได้ดีค่ะทีนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ของขิงกันนะคะสำหรับแพทย์แผนจีนกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของขิงนะคะตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเลยค่ะขิงมีผลต่อระบบย่อยอาหารนะคะน้ำขิงเข้มข้นร้อยละ50นะคะมีฤทธิ์ยับยั้งกรดในกระเพาะอาหารเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะต่อจากนั้นมีฤทธิ์กระตุ้นนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงรักษาแผลกระเพาะอาหารบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะและกระตุ้นความอยากอาหารนะคะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นอย่างดีค่ะและขิงนะคะจะช่วยมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะเสริมการกระตุ้นการทำงานของหัวใจทำให้มีแรงบีบตัวของหัวใจดีขึ้นนะคะในผู้สูงอายุต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดค่ะการกินขิงมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะเจอเยอะมากๆเลยนะคะและขิงนะคะต่อต้านการอักเสบนะคะไม่ว่าอักเสบจากภายในหรือภายนอกเช่นปวดกระเพาะหรือปวดเมื่อยตามร่างกายขิงช่วยได้แน่นอนค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าการกินขิงเป็นประจำนะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศและคัดจมูกนะคะน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยนะคะน้ำมูกใสๆค่ะป้องกันอาการแพ้อาหารทะเลและที่สำคัญนะคะจะช่วยรักษานะคะอุณหภูมิร่างกายให้ปกติด้วยเนื่องจากขิงนะคะมีฤทธิ์ร้อนนั่นเองทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนนะคะมีสรรพคุณในการแก้ไอลดเสมหะแก้ไขคัดจมูกค่ะมีผลต่อหลอดลมอักเสบอาหารเป็นพิษได้ดีมากๆค่ะทางสารอาหารของขิงนะคะขิงมีแคลเซียมเหล็กโปรตีนนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถป้องกันการอักเสบได้ค่ะการดื่มน้ำขิงร้อนๆทุกครั้งที่อากาศเริ่มเย็นลงนะคะหรือเริ่มเป็นหวัดจะทำให้ร่างกายอุ่นขับไล่ความหนาวออกไปนั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ของขิงมีเยอะมากๆเรารู้กันอยู่แล้วนะคะแต่นะคะการทำอย่างนี้นะคะการทานขิงนะคะแนะนำไม่เกิน4กรัมต่อวันค่ะเราทานเยอะไปนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนกำเริบนั่นเองค่ะซึ่งการกวนบางๆเนี่ยจะไม่ถึง4กรัมยิ่งเราเอาไปละลายน้ำอีกมันจะเข้มข้นนั่นเองค่ะและข้อระวังในการทานขิงนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการร้อนในปากแห้งลิ้นแห้งมีสิวใบหน้าและท้องผูกไม่ควรทานขิงค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาดูวิธีที่2กันนะคะนั่นก็คือกดจุดตามศาสตร์แพทย์แผนจีนค่ะซึ่งนี้เรียกว่าจุดเหอกู่นะคะซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าเราจะหาจุดเหอกู่นี้อย่างไรนะคะเรานะคะจะใช้นะคะหัวแม่มือก่อนค่ะโดยที่เราจะใช้เฉพาะข้อบนตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวเราไปกดทีนี้นะคะเราเอาหัวแม่มือข้อบนอย่างเดียวนะคะไปทำไว้อีกข้างหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งค่ะกดตรงนี้นะคะแนะนำนะคะจุดนี้นะคะให้เพื่อนๆกดนะคะถ้าเกิดกดถูกจุดนะคะจะรู้สึกตึงๆนะคะหมุนเป็นวงกลมประมาณ 3-5 นาทีนะคะซึ่งทีนี้จะรู้สึกตึงนะคะแล้วก็หน่วงๆบริเวณนั้นนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะจะช่วยลดอาการนะคะเป็นหวัดคัดจมูกได้รวมถึงถ้าเกิดมีใครมีอาการปวดหัวร่วมด้วยช่วยได้แน่นอนนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ